เพื่อนที่รักทุกคนนะครับคลิปนี้ตอนนี้อาเปียกพามาที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเพื่อมาชมการซ้อมของคณะสิงโตศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีที่จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งเสม็ดอุดรธานี2564นี้นะครับเรามาชมบรรยากาศการซ้อมกันครับเจ้าปู่ย่าเราก็จะมีการอัญเชิญองค์มาไปยังทุ่งศรีเมืองเหมือนทุกๆปีแล้วก็จะมีงานนิ้วที่นั่นนะครับในวันที่1ธันวาคม2564นะครับอยู่จนกระทั่งถึงวันที่10ธันวาคม2564แล้วก็จะเสด็จกลับในวันที่10นะครับระหว่างทางเนี่ยระหว่างช่วงเวลางานเนี่ยเราก็จะมีการแสดงที่เวทีกลางของทางจังหวัดในวันที่1ธันวาคมนะครับในเวลา1ทุ่มกับอีก40นาทีนะครับโดยประมาณแล้วก็วันที่7ธันวาคมเวลา1ทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีที่ได้ไปร่วมงานทุ่งศรีเมืองแล้วก็ได้ไปสักการะองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่ทุ่งศรีเมืองก็ขอเชิญชวนนะครับมาร่วมงานกันได้เยอะแล้วก็ให้ปีนี้เป็นปีที่ดีผ่านพ้นโควิดไปได้ดีอัตราการฉีดวัคซีนของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนคนติดของเราก็ลดลงหวังว่างานทุ่งศรีเมืองปีนี้งานนี้ปีนี้ของศาลเจ้าปู่ย่าทุกคนจะมีความสุขนะครับส่งท้ายปีขอบคุณครับ
คณะนักแสดงของเราทุกคนก็จะได้ทำการตรวจนะครับซอฟจมูกนะครับไปวันเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนะครับแล้วก็เรามีการตรวจ ATK อีก3ครั้งในวันที่20วันที่27นะครับแล้วก็ก่อนกับวันที่10ธันวาคมนะครับก็ปลอดภัยแล้วก็เด็กที่เข้าร่วมคณะนักแสดงของเราต้องฉีดวัคซีนครบนะครับเรียบร้อยแล้วไม่มีเด็กต่ำกว่า12ปีเข้าร่วมกระบวนการครับสบายใจได้ครับก็พ่อแม่พี่น้องก็สบายใจได้นะครับครับปีนี้ไม่ในขบวนแห่นี่มีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับคณะแสดงที่ไปกับขบวนแห่เนี่ยจะเหลือเฉพาะคณะหล่อโป๊กับคณะสิงโตนะครับเพราะเนื่องจากว่าทางจังหวัดเนี่ยให้เราคุมจำนวนปริมาณของนักแสดงที่เข้าอยู่ร่วมขบวนก็เลยทางศาลเจ้าก็เลยมีมติให้ออกสองคณะครับเพื่อที่ให้คนจำนวนไม่มากเกินไปครับชื่อไม่ตรงกับหมายเลขตรงนี้เพราะมันจะรันเข้ากันได้เพราะเลขบัตรประจำตัวเขาอยู่ตัวนี้นี่คือประชาชนที่อยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็เป็นวันที่ถ้าเด็กมีอาการคือให้ติ๊กถ้าเด็กไม่มีอาการก็คือไม่ได้ติ๊กถูกไหมครับครับประมาณนี้ครับก็เลยให้เด็กลงก่อนซ้อมก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็มาเขียนแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็วันที่ครับในการซ้อมอันนี้เป็นกระบวนการอะไรเราทำอะไรกรมสาธารณสุขที่แกล้งกรรมการนะแล้วมาแกล้งจะตามอีกรอบนึงนะครับเป็นกระบวนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19ในการซ้อมครับผมซึ่งจะมีการตรวจทุก1สัปดาห์ครับ1สัปดาห์ในการตรวจครั้งแต่การซ้อมเนี่ยเราตรวจทุกครั้งทุกวันใช่ไหมใช่ครับตัวนี้คือผมจะดูกับเด็กทุกวันครับอันนี้จะดูทุกวันจะสอบถามกับน้องๆว่าใครที่มีอาการก็ถ้าใครมีอาการให้แกล้งด้านโทรศัพท์บ้างผมมีอาการอย่างนี้ก็คือแจ้งเข้ามาแล้วผมก็จะห้ามมาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีน้องคนนึงแจ้งเข้ามาว่าปวดหัวไม่สบายเป็นแล้วก็จะมีการเช็คบ้างก็ไม่ให้ไม่ให้เข้ามาเข้าร่วมฝึกซ้อมใช่ไหมครับผมถ้าน้องก็ดีขึ้นแล้วเข้าไปตรวจว่าไม่มีอะไรก็กลับเข้ามาได้ครับผมแล้วทีนี้ทางจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็มอบหมายให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีมาดูแลหรือว่าไม่ได้มากำกับนะคะมาดูแลเผื่อมีอะไรให้ช่วยเหลือก็จะมาช่วยเหลือว่าในการฝึกซ้อมของเรานี้มีการตรวจเกี่ยวกับวงควบคุมโรคของเราหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจทุก7วันใช่ไหมคะที่ตรวจ KTC อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทางของเราก็จะได้มาดูแลว่าน้องเข้ามาฝึกซ้อมแล้วก็จะมาดูว่าวันนี้มีกี่คนแล้วก็มีหัวหน้าทีมคือใครอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูแลว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือมีอะไรฝากไปถึงทางท่านผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาดูแลมาให้กำลังใจนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฒนประเพณีอันนึงที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราไม่เคยมาดูแลเลยนะคะอันนี้ก็ได้รับความกรุณาหรือว่าท่านผู้ว่ามอบหมายมานะคะแล้วก็มากำกับดูแลนะคะว่ามีอะไรที่ทางส่วนราชการจะช่วยเหลือได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เรามีมาตรการในการป้องกันโควิดเพื่อให้ประชาชนที่จะเข้ามาสักการะบูชาที่ศาลเจ้าปู่ย่าเนี่ยเกิดความมั่นใจว่าเราได้มีการป้องกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาสักการะก็จะได้สบายใจด้วยในระดับหนึ่งนะครับในสมัยที่26ก็มีการพูดถึงเรื่องการวิธีการจัดตั้งจัดเลือกตั้งกรรมการทีนี้ในบันทึกเล่มนั้นในบันทึกกิจกรรมเมืองของเมืองชาวเมืองอุดรน่ะได้กล่าวถึงวิธีการจัดโดยว่าจะจัดมีการจัดกรรมการใหม่ทุกวันที่3ของเดือนธันวานั้นในวันในงานเทศกาลขอบคุณเทพเจ้าเลยทําให้เราทราบว่าจริงๆชื่อจริงๆอ่ะชื่อเต็มของงานในวันที่1ถึงวันที่10นั้นเรียกว่างานขอบคุณเทพเจ้าแต่เพียงแต่ว่าเราติดคําพูดว่าเพราะเนื่องจากมีโรงงิ้วมีการตั้งโรงงิ้วเพื่อให้อาโกงอาม่ารับชมเราก็เลยเรียกงานงิ้วจนติดปากแล้วเราก็เลยเรียกมันเป็นงานนี้ว่างานงิ้วมาโดยตลอดนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ในหนังสือเล่มนี้ก็มีอาจจะมอบไปโอ้ยขอบคุณมากครับครับอันนี้คือบันทึกครับขอบคุณมากครับนะฮะได้หนังสือดีมากนะครับประวัติคุณอาม่านะครับขอบคุณมากครับครับเอาลูกกำลังทับเลยเล็กดูขนาดเลยที่ไหน
ไหนได้ก็เห็นกำลังที่หน้าโอ้โหนี่ครับเบื้องหลังคณะกรรมการทีมงานนะครับทีมงานของศาลเจ้าปู่ย่านะครับเตรียมงานเตรียมงานนะครับงานศาลเจ้านะครับงานทุ่งศรีเมืองครับI dare you to fix meCrossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only